die letzte Zeit nur drei gesehen. ในหนังจะมาวันไหนมาทำซีนวันไหนหลังปีใหม่ไม่โก้มีแต่ส่งมีแต่ส่งกับครับไหนหมออ้วนลูกน้องอยู่ไหนครับลูกน้องอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลครับทำงานครับมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวครับทำไมคนยังใส่หน้ากากอยู่ฮะฮะมันกลัวตายเหรอมันหูหนวกด้วยฮะคนใดที่กลัวตายไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดไม่ตายเมื่อเกิดแล้วมันทุกคนก็ต้องตายฮะเนี่ยผมพอต้องเอาสัตติไม่ต้องยังไม่ต้องไปเคยบางโคกมันตังลูกชายเหรอมาเด็กมาจากไหนชลบุรีครับชลบุรีมาปีละหนึ่งครั้งเหรอแล้วลูกชายแต่งงานไหมมีลูกชายมีลูกสาวคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวเลยคนโตแล้วเหรออายุเท่าไหร่20 ปีลูกสาว20 ปีไอ้คนแปลกหน้าก็มาเยอะนะนะมาปีละหนึ่งคนเหรอฮะน้องกลัวลูกกูนะ
คนละประเทศเหรอเห็นแต่ปีละครั้งเดียวแสดงว่าไกลมากเหรอชลบุรียังมาชลบุรียังมาได้เนาะหนองบัวลำพูอ่ะแล้วคนนี้มาได้ไสฮะเขียนเก่าชลบุรีมียาแถวนี้เหรอมาปีใหม่ปีเก่ามันจะต่างกันปีเก่าก็ไม่ได้รักษาศีลปีใหม่ก็ไม่รักษาศีลฮะเดี๋ยวจะฝากลูกน้องนะที่ห้องแปรปานนะก็ต้องตากปาดทุกวันฮะใส่ปาดโอ้ยนี่มันห้องแปรปานนะเมื่อไปห้องแปรปานช่วยลูกพ่อก็ช่วยเยอะนะใช่ครับแต่คนห้องแปรปานไม่เคยไปที่วัดไม่เคยใส่ปาดฮะ เป็นยังไงฮะฮะวันนี้มาแค่มาใส่ครับใช่หมออ้วนก็มาบ่อยๆฮะครับผมแต่ยังไม่ได้จำศีลนะฮะมันบอกสี่ปีก่อนเนอะห้าปีก่อนนะบอกว่าเดี๋ยวจะมาจำศีลนะสามขึ้นนะสองขึ้นยังไม่มาฮะนัดอยู่ไหนฮะหลวงพ่อก็เรียกฮะนี่นัดหลวงพ่อจะขออนุญาตให้แม่แต่งงานกับพระพุทธเจ้าได้ไหมมันทุกข์ยังไม่พอเหรอไม่อยากปวดอีกเหรอยังมีสุขแล้วทำงานก็เป็นความสุขแล้วนี่ทุกคนก็ทำงานครับไม่เบื่อทำงานฮะมีแต่ดูแลร่างกายอันเดียวฮะ ทำงานเพื่อร่างกายนี่แล้วสุดท้ายร่างกายก็ทิ้งไปฮะ แล้วเอาไปชาตินะเอาไปอะไรได้กรรมนะ ปาปที่สั่งมา และบุญที่สั่งมานะและส่วนมากก็เป็นปาปนะที่สั่งขึ้นมาฮะเพราะว่าไม่นะไม่ได้ไปที่วัดบ่อยๆไม่จำศีลได้นะฮะ ศีล5เป็นอะไรฮะอย่าทำลายใครฮะไม่ว่าก็เป็นสัตว์ไม่ว่าก็เป็นมนุษย์ฮะ อย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเรานัดนะฮะยิบปากันนี่ยิบปากันโน่นก็มันผิดศีลนะเข้าใจไหมฮะอยู่ในห้องไปปานทำงานที่ห้องไปปานเอายานี้ไปกลับบ้านนะก็มันผิดศีลฮะ เมื่อไม่ได้ขออนุญาตกามิสุมิจฉาจารังก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวฮะครูกับเด็กพ่อกับเด็กแม่กับเด็กก็ผิดศีลฮะศาสตราจารย์กับนักเรียนก็ผิดศีลฮะเนี่ยมันผิดศีลกามิสุมิจฉาจารังฮะแล้วดูโลกนี้มันเต็มที่นะและศีลนี้ก็ต้องไปนรกนะไม่ได้ทั้งนรกนะฆ่าก่อนแล้วไม่ได้ทั้งนั่นหรอกนะมันไม่มี อันเองก็มันเมื่อนิดเดียวก็อาจจะไม่ต้องไปนั่นหรอกนะเนี่ย อะไรศีลที่สี่มุสาเคยได้ยินไหมอย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงเมื่อขายของนะมันอย่าพูดโกหกนะ นะ เอาพูดความจริงออกมารถนี้ก็ไม่คันนี้ไม่ดี อย่าซื้อรถซื้อทุกๆหน่อยฮะนี่ฮะเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะฮะมันปากไปก่อนและความคิดก็มาทีหลังฮะนี่มันพูดนะว่าคนนี้ว่าคนโน้นใช่ไหมคนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีแต่ตัวเองไม่ได้เคยว่าตัวเองฮะและคนอื่นว่าเราและเวลาคนอื่นว่าเรานั้นมันจะโมโหขึ้นมาใช่ไหมฮะนะและทำไมคนเราว่าคนอื่นนี่ดูตัวเองดูจิตตัวเอง
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในจิตนี่และสิ่งที่ฮะอยากกินเหล้ายาอย่าเสพติดนะอร่อยนะผมไม่ได้กินเหล้าผมกินแต่เปียกับไวน์ฮะเป็นเหล้าเหมือนกันนะทำให้เราเมาฮะและเดี๋ยวนี้มีเสพติดใหม่มาด้วยนะเสพติดนั้นมันที่อยู่ในกระเป๋าของเราเรียกว่าโทรศัพท์มือถืออ่ะนี่เป็นเสพติดแล้วฮะฮะมันติดตลอดเวลาฮะมันทำให้เราลืมเนื้อลืมตัวฮะไม่อยู่ในโลกนี้เพราะว่าของเรานั้นเวลาดูโทรศัพท์มันอยู่ในโลกอื่นแล้วฮะมันอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่ความจริงฮะและโลกนี้ก็พระพุทธเจ้าสอนว่านี่ไม่ใช่ความจริงด้วยฮะเป็นโลกล่วงฮะนะเมื่อเอาโทรศัพท์มือถือนั้นมันอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะมันจะออกได้ยังไงฮะอยากเกิดไหมฮะเวลาเกิดใหม่เป็นมนุษย์นะฮะต้องฝึกร่างกายนี้กี่ปีฮะก่อนใช้ได้ฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิด18ปีฮะจะเอาอีกไหมฮะเมื่อไม่เอาอีกก็ต้องหาทางออกฮะเดี๋ยวมันสนุกมากฮะของเราคิดว่ามันชีวิตของเรามันสนุกฮะเนื้อฮะคนก็ไม่มีทุกข์เหรอฮะไม่มีทุกข์เลยเหรอตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วฮะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ฮะมีแต่ทุกข์ในร่างกายฮะไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทุกข์ใจฮะไม่ชอบอันนู้นก็เป็นทุกข์ใจอยากได้นี้ก็เป็นทุกข์ใจอยากได้นู้นก็เป็นทุกข์ใจฮะมันยังไม่พอฮะนี่ก็ส่วนมากก็มาได้ปีละครั้งเดียวนะฮะมันฟังเทศนะอ๋อลืมนะออกจากวัดก็ลืมหมดนะฮะเห็นอาหารอร่อยก็ลืมหมดนะฮะบางทีก็ผู้ชายก็เห็นผู้หญิงสวยงามลืมหมดฮะนี่เนี่ยต้องไปที่วัดบ่อยๆก็ฟังเทศบ้างฮะนี่มันอะไรสำคัญในชีวิตของเรานะสำคัญนะที่มีความเคารพนับถือและมีความกตัญญูและมีน้ำใช้ฮะน้ำใช้ก็แปลว่าก็ต้องตักปาทุกวันฮะจนมากฮะน้องบัวก็มีวัดเยอะนะตักปาทุกวันไหมฮะนี่ถามด้วยที่เกียจเดินเช้าฮะไม่อยากลุกฮะเนี่ยชาติไหนอยากกินใช่ไหมฮะอยากมีอาหารกินฮะฮะเมื่อต้องใช้ต้องชาตินะก็ต้องเตรียมนะฮะคนไหนที่ปลูกผักนะฮะก็ต้องปลูกก่อนกินได้ฮะเลยปลูกข้าวก่อนกินได้ใช่ไหมฮะฮะของเราต้องสั่งปุ้นก่อนรับได้ฮะเข้าใจนะไม่เข้าใจฟังนะวันนี้มันคำสอนนักนักสั้นสั้นด้วยฮะให้จำให้ได้นะแล้วออกจากวัดนะอย่าลืมนะฮะรับพรยะถาบริวหาปุระปริปุรันติสักการังเอวเมวิโตตินังเพทนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสะเบปะเรนตุสังกัปปะฉันโดภะนาราโสยะถามะนิโชติราโสยะถาสะบีทิโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสสะตุมาเทภวะวันทารายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตถารโหธัมมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยัสสวะ
ตโคปัลวัตโควันนวัตโคสุขวัตโคโหตุสาภะตาทุกขโรคะภยาวิราโสขาสัตุชุปานาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุชะเตชะสาจายาสีดีดานังลาภังโสทิภะกายังสุขังภะลังสิริอายุจาวันโนจาโบกังวุติชายาสวะสัตตวะสัจจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัพบุทานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัพสังฆาภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตไหนยอมพูดได้ยินนะอนุญาตแล้วนะเอากินข้าวฮะฮะตามสบายตามสบายฮะกินข้าวฮะSo today I want to ask everybody, you know, I mean, we need to clean up the sala at 9:30, you know, we meet at the sala and then clean it up so that tomorrow we can eat there. Khong Thai, Khong Rao Kho Tham Sa Sala Samong Krung, na? Thukkon, na? Choy Kan. Ha?ผู้หญิงผู้ชายก็รวมกันนะ ผู้หญิงทำภายนอกก็ได้นะผู้ชายทำภายในผู้หญิงทำภายในแต่ผู้ชายก็มีเยอะนะผู้หญิงทำภายนอกก็ได้นะทำสะอาดเก็บกองเก็บ โอเควันฉันแล้วต้องดูห้องน้ำด้วยห้องน้ำสองห้องมันมีอะไรฮะอ๋อ and after the sala is clean we need to refurbish it so that we can eat tomorrow